ตอนนี้ทำงานหนักหน่อยก็เห็นจะทีเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะจับตาไปที่พื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงหรือเราเรียกกันภาษาวัยรุ่นว่าพื้นที่จัดหนักโดยล่าสุดนะคะทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ก็ออกมายืนยันนะคะไม่มีการแจกใบแดงผู้สมัครเชื่อว่าเป็นการปล่อยข่าวหวังตัดคะแนนเสียงขณะที่กกต.สั่งเก็บป้ายโหวตโนทำให้ล่าสุดพรรคเพื่อฟ้าดินต้องออกมาเร่งสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะโดยภายหลังจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กกต.ประจำจังหวัดสุรินทร์ได้มีการทำบุญนะคะเนื่องในวันสถาปนากกต.เสร็จสิ้นนายวิชัยทัศนเศษประธานกกต.จังหวัดสุรินทร์กล่าวยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจกใบแดงผู้สมัครส.ส.สุรินทร์ทั้ง8เขตแต่อย่างใดเชื่อว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นข่าวลือหรือข่าวปล่อยเพื่อหวังผลทางการเลือกตั้งเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้เรื่องที่ได้รับร้องเรียนก็คือการทำลายป้ายหาเสียงเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลางซึ่งจังหวัดศรีสะเกษที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ได้รับการยืนยันเช่นกันนะคะว่ายังไม่มีการแจกใบแดงผู้สมัครหลังเกิดกระแสข่าวลือออกไปค่ะด้านนายอภิชาติสุขคานนท์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวหลังเสร็จพิธีเนื่องในวันสถาปนากกต.นะคะโดยยอมรับว่ากรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติ4-1ให้เจ้าหน้าที่ปลดป้ายรณรงค์โหวตโนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและของพรรคเพื่อฟ้าดินซึ่งป้ายลักษณะดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ป้ายหาเสียงแต่กกต.ไม่ได้พิจารณาเนื้อหาและรูปภาพที่อยู่ในป้ายนะคะว่ามีความเหมาะสมหรือไม่แต่ป้ายขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถติดตั้งได้เพราะมีขนาดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกกต.จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายสั่งปลดป้ายทันทีเราไปฟังเสียงประธานกกต.กันนะคะในเรื่องของถ้อยคำที่ไปอยู่ในป้ายนั้นมันไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรถ้าเราวินิจฉัยโดยรวมว่าในป้ายนั้นเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งไหมในเนื้อหาสาระที่ดูจากป้ายนะครับอันนี้เราก็จำเป็นมันเป็นเพราะว่าถ้าเป็นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งอื่นเขาก็คงไม่กล้ายุ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่อำนาจของกกต.ที่จะต้องควบคุมดูแลนะฮะด้านเรือตรีแซมดีเลิศบุตรเลขาธิการพรรคเพื่อฟ้าดินเดินทางมาสอบถามความชัดเจนกับฝ่ายกฎหมายของกกต.หลังมีมติปลดป้ายรณรงค์โหวตโนโดยยืนยันว่าเป็นเทคนิคของพรรคในการหาเสียงให้ประชาชนตระหนักว่าไม่ควรเลือกคนไม่ดีเข้าสภาซึ่งถือว่าเป็นการรณรงค์ของแต่ละพรรคนะคะและเป็นเจตนารมณ์อย่างชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกกต.ในการหาเสียงของแต่ละพรรคส่วนที่มีการนำภาพสัตว์ออกมาใช้เป็นศาสตร์และศิลป์ให้เป็นที่น่าสนใจโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นส.ส.หรือพรรคการเมืองใดทั้งนี้หากกกต.ยืนยันให้ปลดป้ายก็จะไปร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองและขอความเป็นธรรมนะคะและสุดท้ายจะถือว่าคำตัดสินของศาลถือเป็นที่สุดค่ะ